สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ในคอนเคอร์เรดอเลอร์2กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณนูบมาสเตอร์69เช่นเดิมนะครับเล่นเป็นอีรักสีน้ำเงินนะอยู่ที่ฝั่งสายบนนะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณเบสนะครับจากแกลน GG นะฮะเป็นอีรักเช่นกันนะแต่ว่าเป็นสีม่วงนะครับอยู่ฝั่งขวาล่างนี้นะฮะซึ่งอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Caverns of Siberia นะครับผมเวอร์ชั่น 2.2 นะฮะน่าจะเป็นเวอร์ชั่น LE มั้งผมก็จำไม่ค่อยได้นะแต่ว่าเวอร์ชั่นต้นฉบับเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่น 2.2 นะก็คือผู้เล่น4คนนะครับแต่นี้เจ้าของห้องเขาเอามาจัดเป็นเวอร์ชั่นไม่ใช่จัดเป็นเวอร์ชั่นเขาเอามาจัดเป็นแมช 1-1 นะฮะนั่นแหละครับวัดดวงกันอีกรอบนึงนะฮะผู้เล่นทั้ง2ท่านนี้ก็เป็นผู้เล่นชาวไทยนะบอกไว้ก่อนนะครับผมก็จะเป็นแมชคนไทยระดับเขาเรียกว่าอะไรนะระดับโปรนั่นแหละฮะระดับมืออาชีพเลยนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยเล่นเป็นอาชีพสักเท่าไหร่นะนานทีจะเห็นลงอีเวนต์นะฮะช่วงนี้ก็น่าจะลงควิกแมทไปก่อนนะครับโอเคยังไงครับฝั่งสีน้ำเงินนะฮะสร้างแมงมุมออกมาแล้วนะครับส่วนฝั่งสีม่วงตอนนี้ยิงไม่ทันนะครับโดดเข้าไปได้แล้วนะลานซ่อมโผล่ทุยโผล่ขึ้นมาได้ทันพอดีนะโอเคนะครับเรียบร้อยครับเคลียร์แมงมุมออกได้นะฮะแล้วก็ไม่กลับไปเก็บแร่ต่อนะฮะโอ้เอาแบบเอาให้เลือดเต็มเลยนะฮะมันเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งทรัพยากรนะเสียเวลาเก็บแร่ด้วยนะโคโนมิกจะโดนดีเลย์ไปนิดหน่อยนะฝั่งสีม่วงแต่ไม่เป็นไรนะครับเงินเขาเดินสะพัดอยู่นะส่วนฝั่งสีน้ำเงินนี่ก็เมื่อกี้เห็นเงินหมดนะฮะแต่ว่าส่งเพชรส่งพลอยนี่คือแป๊บเดียวตังค์มันก็เพิ่มพูนขึ้นมาแบบเยอะมากนะฮะนี่อย่างที่เห็นเลยนะครับตอนนี้โรงรถมาแล้วแต่ยังไม่มีรถถังเลยนะก็คงจะเน้นเศรษฐกิจก่อนนะครับสำหรับช่วงต้นเกมนะฮะดูทรงและตานี้น่าจะเป็นเกมยาวนะ1 2 3 4 5 6 7คันนะครับฝั่งสีน้ำเงินนะฮะรวมเก็บได้7คันแล้วสีม่วงมีเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7คันเช่นกันนะคันที่8ใช่มั้ยวะ1 2 3 4 5 6 7 8ใช่นะฮะ8คันนะครับส่วนตรงนี้ยังไงสีน้ำเงินไรโน่มาแล้วนะครับ3คันกลับมาอีก4ตัวนะแล้วตรงนี้มีแมงมุมวิ่งเข้ามาแล้วยังไงสีน้ำเงินวิ่งหนีนะครับถอยหลังให้ศัตรูนะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับก็ต้องดีนายรถตัวเองไปนะฮะหายไปคันนึงนะฮะก็จะเรียกว่าฝั่งสีม่วงประสบผลสำเร็จไปได้สักนิดหน่อยนะฮะก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับสีน้ำเงินค่อยๆกระดึบเข้ามานะฮะตรงนี้สีม่วงมีไรโน่3คัน4คันแล้วครับโรงรถ3โรงเลยนะอย่างไวเลยนะครับคุณเบสนะฮะส่วนฝั่งสีน้ำเงินอาจ3โรงเช่นกันนะครับแต่ว่ามีการย้าย MCV ลงมาข้างล่างนี้ด้วยนะฮะข้างล่างนะฮะโอเคแล้วยังไงก็ยังไม่ปะทะกันนะครับดูเชิงกันก่อนนะฮะอยู่หน้าบ้านฝั่งสีม่วงนี่แหละยังไงล่ะครับสีน้ำเงินโอเครอทับเสริมอยู่นะสีม่วงก็ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับอย่าอยู่กับที่นะฮะจังหวะนี้ถ้าอยู่กับที่คุณจะตกเป็นเป้านิ่งนะอาจจะเสียเปรียบได้นะแล้วยังไงสีม่วงมีการขยับนิดหน่อยนะฮะค่อยๆกระดึบขึ้นไปนะครับแล้วสีน้ำเงินว่าไงจะขึ้นไฮกราวด์ไหมฮะจะขึ้นพื้นที่สูงยังไม่ขึ้นนะโอเคแล้วตรงนี้ยังไงสีม่วงส่งทหารเกณฑ์ลักลอบเข้ามาณจุดนี้เหรอฮะจะไปไหนครับแล้วนี่ไหนวอเตอร์ทาวเวอร์อ๋อหอน้ำนะเป็นทั้งเก็บน้ำแหละพูดง่ายๆนะยังไงครับเอาหรือยังยังนะครับยัง4นาทีแล้วนะยังไม่ปะทะกันเลยนะถ้าไม่นับก่อนหน้านี้นะโอเคแบบนี้เป็นแมปที่จุดสปอนของผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายนี่อยู่ค่อนข้างไกลกันนะดูจากมินิแมปนะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นส่วนมากก็มักจะเล่นเกมมักจะเล่นมาโครกันก่อนนะก็คือดูภาพรวมของฐานทัพนะฮะเสริมสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแรงแล้วก็สร้างกองทัพใหญ่ๆแล้วก็บวกกันเลยนะเข้าตีกันทีเดียวเรียบร้อยนะให้เอาแบบให้รู้เรื่องกันเลยนะครับโอ้ส่วนฝั่งสีน้ำเงินขยายฐานแบบเร็วมากนะขยันมากเลยนะครับสีน้ำเงินแล้วตรงนี้ฝั่งสีม่วงยังไงครับถูกโจมตีเข้ามาแล้วฮะฝั่งสีน้ำเงินไหลเข้ามาแล้วยังไงสีน้ำเงินพยายามที่จะเข้าไปตะลุมบอลนะสีม่วงก็พยายามที่จะไหลผ่านนะครับรันบายกันไปกันมานะ
แต่ทีนี้กลายเป็นว่าสีม่วงกองทัพหายนะครับโอ้โหแล้วไงครับค่อยๆมาเติมนะโรงรถสีโรงยังไงมันก็ปั๊มไม่ทันอยู่แล้วฮะจังหวะเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นฝั่งคุณเบสสีม่วงนี่คือเงินหมดด้วยนะฮะโอ้โหก็ไม่ไหวนะครับเรียบร้อยชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณนุ๊บมาสเตอร์69ฝั่งสีน้ำเงินนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแต่นอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ